อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก้าเคปป๊อ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 ปนะครับกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับการเคลื่อนไหวใน Instagram นั่นเองลิซ่ามาลงรูปนะครับหลังจากที่เคลียร์ IG ไปเรียบร้อยแล้วไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานลงรูปใหม่เลยนะครับเป็นการรวบรวมโฟโต้ต่างๆในแกลเลอรี่ของลิซ่าเนี่ยมาโพสต์ให้แฟนๆได้ดูการเป็นโฟโต้ดัมป์กันไปเลยนึงไม่ใช่เรียลไทม์แต่ดีต่อใจแน่นอนนะครับรูปที่มิวเซียมที่ไปเที่ยวกับคุณเฟเดอริกมีรูปที่คุณเฟสเนี่ยถ่ายให้กับลิซ่าด้วยเป็นการถ่ายจากด้านหลังข้างหลังยังสวยเป๊ะปังขนาดนี้เลยนะครับลิซ่าในวันชิลๆก็ดูดีได้และนอกจากนั้นก็มีรูปอื่นๆอีกมากมายเลยจะถ่ายในรถก็สวยปังไปดินเนอร์นะครับเที่ยวกับพี่สอนและเพื่อนๆนั่นเองก็เซลฟี่ผ่านกระจกด้วยกล้องดิจิตอลไปเลยหนึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาฮิตแน่นอนมีรูปภาพของน้องเลิฟกับเพื่อนน้องเลิฟด้วยนะครับซึ่งเพื่อนน้องเลิฟคนนี้หรือว่าเพื่อนน้องเลิฟตัวนี้เนี่ยก็เคยปรากฏตัวในช่องลิลิฟิล์มของลิซ่ามาแล้วด้วยอยู่ในลิลิฟล็อกนั่นเองนะครับรูปชุดว่ายน้ำริมทะเลหรือว่ารูปดูพระอาทิตย์ตกที่ริมทะเลสวยบาดตาบาดใจมากบรรยากาศดีสุดๆเป็นเซตโพสต์ IG ที่ไวบ์ดีมากๆทุกคนเข้าไปดูเนี่ยเราบอกเลยว่าคุ้มค่าเน็ตแน่ๆมีสตอรี่ด้วยนะครับถ่ายน้องเหมียวตัวอ้วนน้องมอลลี่มอนใจนะครับมีเซตเพิ่มขึ้นมาอีกจากตอนแรกลิซ่าถ่ายลงไว้เหมือนจะมีแค่น้องตัวสีฟ้าแต่ครั้งนี้เนี่ยเพิ่มมาอีกเป็นแก๊งสเตอร์เลยทีเดียววันนี้ลิลลี่ทุกคนเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนกับการรอลิซ่าลง IG นะครับมาให้เซฟเก็บกันรัวๆและนอกจากนั้นอัปเดตกันต่อกับอีกเรื่องโรเซ่นะครับเดินทางแล้วขึ้นเรื่องนะครับบินมาที่นิวยอร์กหลายๆคนคาดว่าน่าจะมาร่วมงานเมดกาล่าของปี2024นี้แน่ๆมีแววเป็นไปได้สุดๆไปเลยที่เราจะเห็นโรเซ่นั้นปรากฏตัวที่งานครั้งนี้นะครับเพราะทีมนี้หลายๆคนก็บอกว่าเหมาะกับโรเซ่มากเลยด้วยรอดูกันดีกว่าว่าโรเซ่นั้นจะได้เข้าร่วมงานเมดกาล่าจริงๆไหมและจะมาในลุคไหนนะครับแต่ว่าก็มีไฟล์บินเนี่ยกลับที่เกาหลีแล้วเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละนะครับมาแล้วไฟล์บินเขาก็ไม่ได้กำหนดวันว่าจะกลับวันไหนไม่ได้มาปุ๊บแล้วก็กลับปั๊บเลยอาจจะรอร่วมงานก็ได้เพราะว่างานก็เริ่มวันที่6นี้แล้วและลิซ่าเองเนี่ยหลายๆคนก็คาดเดาแล้วก็ลุ้นมากว่าจะเข้าร่วมงานเมดกาล่าอีกเหมือนกันมีรายชื่อนะครับของแขกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานด้วยแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีลุ้นในลุ้นโรเซ่แล้วก็ลุ้นลิซ่าทั้ง2คนอาจจะเข้าร่วมงานนี้พร้อมกันไปด้วยกันเลยก็ได้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเมดกาล่าของทั้งโรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับก็คอมเมนต์กันมาแต่ที่แน่ๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้กับลิซ่าใน IG นะครับโพสต์ใหม่มาแล้วหลังจากที่เคลียร์รูปลบรูปออกไปใน IG นะครับเกือบ30โพสต์เลยที่หายไปทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง